ล่าสุดก็มีการอัปเดตมาแล้วว่าภายในเดือนนี้กำลังจะเข้าไปเซ็นสัญญาต่อค่ะกำลังจะต่อนะครับผมก็คุยเรียบร้อยแล้วแหละนะฮะเหลือก็เหลือเซ็นเอกสารหรืออะไรพวกนี้ครับจริงๆแล้วอยู่กับกันไม่อยู่เนี่ยมันก็มันไม่ได้มีความหมายขนาดนั้นคือเราอยู่ที่ใจมากกว่านะครับคือผมเกิดจากเอ็กแซกนะครับผมก็ควรจะอยู่กับเขานะครับเขาก็ให้โอกาสเรานะครับแล้วเขาก็ให้อนุญาตให้เราไปเล่นที่อื่นได้ด้วยเล่นของช่องอื่นได้ด้วยอย่างเงี้ยแค่นี้ก็เมตตาเรามากแล้วนะฮะก็ไม่ได้คิดว่าไม่มีเหตุผลว่าทำไมถึงจะต้องไปเซ็นสัญญาที่อื่นนะฮะหรือเป็นอิสระข้อตกลงเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สัญญาก่อนหน้านี้แล้วว่าแบบผมสัญญาเซ็นเรื่องละครกับพี่นะแต่ว่าผมสามารถเล่นที่อื่นได้โดยการมานั่งคุยการขออนุญาตด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของผมนะครับแล้วก็ผมไม่เคยเล่นหนังผีมาก่อนด้วยก็ลองดูนะครับอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงเหมือนกันการเล่นหนังผีคือตอนถ่ายทำเนี่ยเราไม่ได้เห็นผีจริงๆนะฮะนี่คือสิ่งที่ยากที่แบบต้องจินตนาการเองว่าเฮ้ยอยู่นู้นตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยเราก็ต้องใช้จินตนาการถามว่าดีใจไหมก็ดีนะคือมันเป็นเหมือนศาสตร์การแสดงอีกแบบนึงนะครับที่มันเรียลกว่ามันสมจริงมากกว่าแล้วก็การเล่าเรื่องเนี้ยมันต้องกระชับมากกว่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ดีครับได้ลองหลายๆรูปแบบก็มีจริงๆมีเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมคิวผมยุ่งมากยังรับไม่ได้ครับช่วงนี้